จังหวัดตราดก่อนมีหนุ่มช่างไฟหลอนยาไอฮะไปนอนแก้ผ้าแล้วก็กางแขนกางขาอยู่ข้างถนนนะครับอ้างบอกว่ามีคนมากระซิบข้างหูว่าให้แก้ผ้าตำรวจก็ไปจับสิครับงานนี้เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยทำไมเรามานั่งแก้ผ้าตรงนี้ทำไมมานั่งแก้ผ้าตรงนี้มานอนแต่เมื่อไหร่เนี่ยจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านเปิดดีเนาะก็ตอนนี้มาอ้าวแล้วตอนมานอนเราแก้ผ้าเลยเหรอไม่ไหวแล้วน้องเต็มแล้วเนาะเต็มอ่ะแก้ทำไมอ่ะเราแก้ทำไมแก้ทำไมนี่ไงพี่จงเข้าหน้าร้อนแล้วไงหน้าร้อนวันแรกแก้ผ้าเลยเหรอ ใช่เหรออันนี้เขาบอกเขาเมายาครับนี่นะทีมงานก็เอาตัวสติ๊กเกอร์รูปช้างใช่ไหมครับช้างน้อยมาแปะเอาไว้ครับนะครับก็เนี่ยนะฮะนะมีคนไปนอนแก้ผ้าอยู่ที่3แยกท่าประดู่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับนะคนที่มาแก้ผ้าอยู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะชื่อนายอัมพลอายุ39ปีขับรถกระบะมาจอดอยู่ข้างทางนะครับเห็นบอกปกติมีอาชีพเป็นช่างไฟนะนอนแก้ผ้ากางแขนกางขาอยู่ข้างทางชาวบ้านก็ผ่านไปมาก็เห็นนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่มาเขาก็มาปลุกนายอัมพลจนตื่นนะแล้วก็จับใส่เสื้อผ้าเนี่ยถามว่าทำไมมาแก้ผ้าบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะเสพยาไอซ์มานะครับนอนแก้ผ้าอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนะก็ตรวจสอบดูภายในรถเนี่ยเพื่อหาว่ามียาไอซ์หรือเปล่านะครับแต่ไม่พบจึงได้นำตัวนายอัมพลไปที่สภ.เมืองตราดดำเนินการตามกฎหมายทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลบอกว่าคนเดียวกันเนี้ยเคยเดินแก้ผ้าแถวแยกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งก็เคยโดนจับนะครั้งนั้นนะและล่าสุดมาตรงนี้อีกนะฮะ